สวัสดีครับมาเทสการทำงานตัวนี้นะครับนี่ FE นะครับก็เหมือนเดิมเลยก็เดี๋ยวผมจะเทสสปีดก่อนนะอ้อเดี๋ยวบอกตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่เหมือนเดิมนะครับอาการออกมา30องศาแบบนี้ถึงจะวัดแสงถึงจะทำงานขึ้นมานะครับอันนี้ก็เข็มสีดำก็จะปรับเปลี่ยนสภาพแสงนะส่วนเข็มสีเขียวน่ะเราปรับสปีดชัตเตอร์ก็จะขยับตามนะครับวัดแสงให้ตรงก็คือให้มันทับกันแบบนี้นะถ้าขึ้นฟิล์มถึงจะกดถ่ายได้ต้องขึ้นให้สุดนะครับถ้าขึ้นไม่สุดก็กดไม่ได้นะขึ้นให้สุดถ้าขึ้นแล้วแต่ว่าเราเก็บเข้าไปอย่างนี้มันก็จะเป็นล็อกชัตเตอร์ไปในตัวนะครับก็กดลงไม่ได้อยู่ดีต้องออกอย่างนี้เปิดฝาหลังก็เกี่ยวตรงนี้เข้าหาตัวนะครับถึงจะดึงขึ้นได้อันนี้ถ้าเราไม่เกี่ยวก็ดึงไม่ได้ต้องเกี่ยวปุ๊บเราก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงทีหนึ่งปุ๊บเพื่อเปิดฝาหลังโอเคตอนนี้เดี๋ยวมาเทสสปีดก่อนละกันชัตเตอร์บีมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะอันนี้สปีดที่8นะครับ8วินาทีจะนานหน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วอันนี้1วินะครับที่ใช้กันทั่วไปเนี่ยจะเนี่ยแหละ15ขึ้นไป30อะไรอย่างเงี้ยสูงๆก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับหนูว่าเราจะออโต้อย่างเดียวเลยก็ได้ก็แล้วแต่ผู้ใช้เลือกนะครับถ้าจะกลับไปที่1,000ใช่ไหมให้กดตรงกลางก็หมุนกลับนี้อันนี้ตัวทำภาพซ้อนนะครับยังเลื่อนดีอันนี้เราเลื่อนการตรงนี้เข้าหาตัวแล้วก็ขึ้นฟิล์มมันจะไม่ขยับนะครับให้ดูอีกทีนึงมันจะไว้ทำภาพซ้อนนะครับตรงนี้ผมติดการแสงรั่วไปตรงนี้นะครับมันจะเปิดปิดแน่นหน่อยนะโอเคตรงนี้ปรับ ISO นะครับไปตรงกับขีดสีแดงตรงนี้ยกตรงนี้ขึ้นมาหมุนนี่เป็นชดเชยแสงตรงนี้นะครับตอนนี้เราเหลือตัวจับเวลาถ่ายนี่เลื่อนได้นานกว่านี้นะครับแต่อันนี้เทสโอเคนี่เช็คเดฟก้านตรงนี้จะเลื่อนนะครับหรือว่าตรงนี้ปรับโฟกัสตรงนี้ปรับรูรับแสงนะครับแต่ว่าพอเราใส่เข้าไปในเลนส์เนี่ยรูรับแสงจะไม่ขยับนะครับจะขยับแค่ตอนถ่ายจุดดำตรงนี้กับจุดขาวประกบให้ตรงกันแล้วก็ใส่ปรับสปีดต่ำๆให้ดูรูรับแสงชัดๆนะครับอันเนี้ยปรับ F4 ก็ไม่ขยับนี่ต้องกดถ่ายถึงจะเห็นนะครับโอเคทำงานครบถ้วนนะครับขอบคุณมากครับ